สวัสดีแฟนวอลเลย์บอลไทยทุกคนนะครับคลิปนี้แอดมินแฟนโซนคอมเมนต์มาเก็บตกความคิดเห็นหลังเกมของชาวโรมาเนียระหว่างทีมราปิดบูคาเรสต์ทีมของพรพันธ์เกิดปาดเมื่อเซตทีมชาติไทยลงสนามพบกับดาต้าครูดนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยต้องบอกว่าราปิดเนี่ยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับคว้าชนะมาแล้ว5เกมติดต่อกันและยังเป็นการชนะ3ต่อ0เซตถึง4เกมด้วยนะครับแล้วก็ชนะ3ต่อ1เซตเพียง1เกมเท่านั้นนะครับและผลงานในนัดนี้เนี่ยต้องบอกว่าทีมของพรพันธ์เนี่ยเอาชนะดาต้าครูดไปได้3ต่อ0เซตนะครับ25ต่อ20 25ต่อ14และ25ต่อ13นะครับซึ่งพรพันธ์ก็ลงสนามเป็นตัวจริงด้วยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยราปิดบูคาเรสต์แข่งไปแล้ว16เกมชนะ13แพ้3มี36คะแนนขยับขึ้นไปรั้งอันดับ4นะครับจากทั้งหมด11ทีมนะฮะต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับมีลุ้นที่จะไปเพลย์ออฟเกี่ยวกับการชิงแชมป์ในลีกของโรมาเนียนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับยังไงเดี๋ยวเรามาฟังคอมเมนต์ความคิดเห็นของแฟนวอลเลย์บอลโรมาเนียกันเลยนะครับผมมุมมองความคิดเห็นท่านแรกเนี่ยเขาบอกว่าแม้ว่าจะชนะแต่ทีมของเรายังมีปัญหาเรื่องบอลแรกอยู่เล็กน้อยมุมมองท่านต่อมานะครับวันนี้ชนะสบายและไม่มีอะไรต้องให้กดดันมากมุมมองท่านต่อไปนะครับฉันได้ดูเกมนี้ต้องบอกว่าพรพันธ์ทำได้ดีเลยทีมของเรามีมือเซต2คนถ้าอยากเล่นบอลเร็วต้องพรพันธ์ถ้าอยากได้บอลเซตสูงๆก็มีอิดายองคอมเมนต์ต่อมานะครับวันนี้พรพันธ์ทำได้ดีเซตบอลได้สูงปรับจังหวะกับเพื่อนได้ดีขึ้นมุมมองท่านต่อมานะครับชนะได้ไม่ยากกินเท่าไหร่ต้องซ้อมรับบอลแรกให้ดีกว่านี้หากทีมเราจะหวังถึงแชมป์มุมมองท่านต่อมานะครับฉันได้ชมเกมนี้พรพันธ์จากไทยมีไหวพริบที่ดีใช้ได้เลยคอมเมนต์ต่อมานะครับเฮ้ยทุกคนทำได้ดีแต่อยากให้แก้ไขการรับลูกเสิร์ฟของคู่แข่งเพราะมันจะทำให้เราเปิดบอลแรกได้ดีขึ้นตัวเซตก็จะเซตได้ดีขึ้นคอมเมนต์ต่อมานะครับพวกเราเล่นเหมือนซ้อมแต่ทุกคนก็พยายามกันได้ดีมากๆมุมมองต่อมานะครับอีไดยองมีพรพันธ์ช่วยแบ่งเบาแล้วแต่เธอทั้งสองมีจุดเด่นคนละแบบกันจริงๆคอมเมนต์ต่อมานะครับขอบคุณทุกคนที่เล่นกันได้อย่างเต็มที่และไม่ประมาทคู่ต่อสู้มุมมองท่านต่อมานะครับวันนี้พรพันธ์ทำหน้าที่ได้ดีฉันคิดว่าในทีมของเรามีมือเซตฝีมือดีทั้งคู่ถึงจะแตกต่างแต่ก็ช่วยเติมเต็มกันและกันมุมมองต่อมานะครับเป็นเกมที่ผ่อนคลายและหวังว่าเราจะรักษาฟอร์มแบบนี้เรื่อยๆท่านต่อมานะครับยินดีกับโค้ชและทีมงานด้วยลุยกันต่อพวกมุมมองต่อมานะครับแฟนวอลเลย์บอลไทยมากันเยอะมากในเพจของเราและมุมมองท่านสุดท้ายนะครับพรพันธ์เธอเก่งใช้ได้แม้ฉันเคยคิดว่าเธอจะไหวกับทีมของเราไหมในต้นฤดูกาลและนี่ครับก็เป็นคอมเมนต์ความคิดของแฟนราปิดบูคาเรสต์ชาวโรมาเนียนะที่พูดถึงทีมตัวเองแล้วก็พรพันธ์เกิดปาดมือเซตทีมชาติไทยนะครับส่วนแฟนวอลเลย์บอลทีมชาติไทยก็ให้กำลังใจชมพู่พรพันธ์เกิดปาดกันต่อไปนะครับผม